วันนี้ผมจะมากินปลาทูครับปลาทูเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านของเราเลยนะครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยก็ต้องล้างมือครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็อยากกินแหละครับข้าวคลุกปลาทูเนี่ยกินด้วยมือแม่ก็อาจจะไม่ให้ใช่ไหมครับตอนนี้เราโตแล้วครับกินเลยไม่มีแม่มาว่าละนี่ครับหยิบปลาครับคลุกๆครับท้องร้องเลยครับอร่อยดูดิครับเนื้อปลาเนี่ยบอกได้ไหมอันนี้คือทำในไมโครเวฟนะครับถ้าเกิดใครอยากดูนะครับไปลองเสิร์ชดูนะครับสารพัดไดรี่นะครับท้องเนี่ยเขาทำปลากรอบหัวกินได้เลยไมโครเวฟนะครับเนี่ยไข่ครับไข่แล้วก็เอามาเนี่ยขยี้กับข้าวไปเลยก็ปลาครับจับปลาตัวเล็กปั้นตัวก้างมันอ่ะคือมันหดผมว่าตอนแรกที่ซื้อมันมาจะใหญ่กว่านี้แล้วครับแต่พอเราเอาเข้าไมโครเวฟเสร็จปุ๊บมันหดเหลือแค่นี้เองนะครับเอาก้างออกครับต้องกะไปดีๆครับนะครับกินข้าวใส่ไข่ไม่อร่อยเท่าไหร่กินนะเพราะตรงที่ไม่มีไข่จะอร่อยกว่าเมื่อกี้มั่วไปหน่อยครับขออภัยด้วยครับถ้าดูมุมมาไปหน่อยนะครับแต่มันก็อร่อยจริงเนี่ยหมดตัวหนึ่งแล้วก้างอะไรครับเนี่ยจะลงคลิปนี้ดีไหมเนี่ยมาดูมุมมาไปนู้นใช่ไหมครับมุมมาไปนิดนึงแต่ก็อร่อยอ่ะนะครับนี่ข้าวเช้านะครับเนี่ยหยิบมันครับเค็มๆมันๆอย่างนี้ล่ะเข้าปลาทูครับถึงว่าไอ้แมวชอบกินน้ำแข็งไม่ได้แล้วแข็งไม่ได้แล้วไม่เอาครับน้ำแกงมาน้ำแกงมาตดหน่อยครับเป็นน้ำแกงลูกชิ้นครับมีลูกชิ้นอ
มีข้าวโพดขายด้วยเนาะเรียบร้อยครับเดี๋ยวกั้งปลาไปให้แมวครับก็ขอจบคลิปข้าวโพดปลาทูแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ